ไวท์เบียร์ส สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกับผมไวท์เบียร์ผมไม่ได้ทำคลิปนานมากเลยเพราะว่ามัวแต่ไลฟ์และช่วงนี้เก็บเลเวลด้วยนี่ก็นอนจะไม่พออยู่แล้วก็วันนี้จะมาทำเกี่ยวกับไกด์แมคานิกนะครับไม่รู้ว่าไกด์ที่เท่าไหร่แล้วผมทำเยอะมากก็มาอัปเดตครับเนื่องจากว่ามีคนสนใจแมคานิกหลายๆสายแล้วก็อยากจะทราบในข้อมูลต่างๆนะครับวันนี้ผมจะไกด์ตั้งแต่มาสเตอร์สมิธเลยแล้วกันนะก็มาสเตอร์สมิธโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะให้ลงสเตตัสเฉลี่ยอยู่ที่70ก็คือสเต็งเอจิวิทและก็เด็กนะครับ4ค่านี้ให้ประมาณเฉลี่ย70แต่ทีเนี้ยเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเล่นมาสเตอร์สมิธแล้วไงเราไม่ต้องลงให้มันเฉลี่ยให้มันสมดุลจะได้เล่นง่ายๆตอนนี้เรามาปุ๊บมีใบจัมปิ้งและเปลี่ยนเลยใช่ไหมเราอยากรู้ว่าลงสเตตัสประมาณไหนในการเล่นต่อเป็นแมคานิกสายต่างๆแมคานิกสายต่างๆเนี่ยตอนนี้แยกเป็นสายขวานและสายหุ่นนะครับสายหุ่นมันก็จะมีนักเคลื่อนบูทอาร์มแคนนอนส่วนสายขวานเนี่ยก็จะเน้นไปทางแอคทอร์นาโดแล้วก็แอคมุมแมลงครับในสายหุ่นก่อนละกันในสายหุ่นวิธีอัพก็จะอัพสเต็ง90อัพเอจิ50วิท1แล้วก็เด็ก70ครับโดยที่ตัวสายหุ่นเนี่ยเราจะเน้นเอจิเนื่องจากว่าการยิงหมัดหรือว่านักเคลื่อนบูทเนี่ยมันใช้ Attack Speed ในการเร่ง DPS ของมันก็เลยต้องเน้นไปทางเอจิแล้วก็สิ่งที่เราต้องโฟกัสทั้งสายขวานและสายหุ่นก็คือเราจะต้องทำสเต็ง120เพื่อใส่ temporal sting นะครับผมยิ่งทำได้ไวยิ่งดีเพื่อจะได้ boost damage ได้มากขึ้นต่อไปก็จะเป็นทางสายขวานสายขวานจะสลับนิดนึงครับเป็นวิท50และเอจิ1 sting 90และก็เด็ก70เช่นเคยก็ในของสายขวานเนี่ยเราไม่ได้ใช้ attack speed เพราะว่าการปาขวานมาติดคูลดาวน์ครับยังไงมันก็เว้นไป1วิอยู่ดีไม่ว่าจะแอคทอร์นาโดหรือแอคมอมแมลงมันจะเว้นไป1วิเพราะฉะนั้นเอจิก็เว้นไว้ก่อนอันนี้ก็คือสเตตัสที่จะขึ้นเป็นแมคานิกนะครับสำหรับสายขวานและสายหุ่นก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ปลายทางมันจะอัพเหมือนกันครับปลายทางมันจะเหมือนกันในค่าสเตตัสอัพเหมือนกันนะก็ปลายทางผมพูดถึงปลายทางสเตตัสเลยนะสเต็ง120เอจิ90วิท90เด็ก120แล้วก็ที่เหลืออินครับมันจะได้สัก35ก็อัพประมาณนี้ปลายทางแต่สำหรับคนที่จะเอาไปเล่นกิลวอร์เล่นระเบิดหุ่นด้วยเนี่ยผมแนะนำให้ลดเอจิลงสัก10แล้วก็เอาไปลงอินครับมันจะได้เป็น50เพราะว่าผมลองคำนวณดูแล้วเนี่ยอิน50มันจะระเบิดหุ่นได้ประมาณ 200k ในกิลวอร์ 200k ดาเมจก็เป็นดาเมจที่ยอมรับได้ประมาณ 200k นะอ่ะในส่วนของสกิลนะครับพ่อค้าตรงนี้แล้วแต่เราเลยว่าเราจะอัพอะไรแต่ที่ฟิกก็คือลากรถเข็น10เวลิมิต10แมมโมไนท์10และที่เหลืออะไรก็ได้จะ DC จะตั้งร้านจะ OC แล้วแต่เพื่อนเลยตอนนี้ถ้าอัพตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเหลืออยู่อันหนึ่งมั้งที่มันจะอัพไม่สุดรู้สึกต้องใช้อีก2พอยต์มาอัพตรงนี้ส่วนหน้านี้เนี่ยก็อัพแต่สกิลบูให้หมดครับแล้วมันจะเหลือเยอะมากสกิลบูก็จะวิ่งมานี่วิ่งมานี่แล้วก็วิ่งมานี่3ที่แล้วก็อัพทางผ่านมันให้หมดครับอัพแม็กส่วนนี้อัพแยกออกมาสกินเทมเพอริงผมว่าดีมากอัพไว้5เลยครับตรงนี้เขียนผิดนะครับจริงๆมันป้องกันไฟแค่20ไม่ใช่25ผมโดนมันหลอกมาแล้วรอบนึงก็อัพ5ให้หมดนะแล้วมันจะเหลือผมเอามาลง Shattering Style แล้วก็เอาไปลงในหน้าแรกให้มันครบครับมันก็จะได้เป็นประมาณนี้สำหรับ MS แบบนี้นะอันนี้ Merchant อันนี้ MS ส่วนสกิลกรีดเนี่ยก็มีคนถามมาบ่อยเหมือนกันว่าอ้าวพี่แล้วสกิลกรีดมันไม่มีไปทำได้ไหมทำได้ครับโอเคผมก็เดินทางมากรีดแล้วนะก็มันจะอยู่ทางประมาณ5นาฬิกาตรงนี้นะจะมี NPC Goodman อยู่ตรงนี้เราก็แบกของหนักๆมาเลยนะอย่างที่ผมบอกอ่ะมันแม็ก 9,400 ก็แบกมา 9,200 9,300 อ่ะแล้วก็มาคุย2รอบครับมันก็จะได้สกิลกรีดมาเลยทำง่าย
ก็ยัดของมาให้น้ำหนักเกินเฉยๆแล้วคุยกับกู๊ดแมนเนี่ยเราก็จะได้สกิลกรีดอ่ะเราจบเรื่องของสกิลกรีดแล้วทีนี้ก็เป็นเรื่องของสกิลคลาส3กันแล้วเดี๋ยวนะผมขออัพไปก่อนมันจะได้ไม่เกะกะสกิลคลาส3เนี่ยสำหรับสายขวานถ้าขึ้นขวานก่อนเนี่ยก็อัพมาที่แอคมุมแมลงเต็ม5ก่อนแล้วก็แอคทอร์นาโด5รีโมเดลเมนเฟรม4เพราะว่าได้เดฟ100ฟรีๆอันนี้ใช้ได้มีแค่นี้เองเมนสกิลหลักมันมีนี่แล้วก็เก็บเลเวลได้แล้วจริงๆเก็บเลเวลได้ตั้งแต่จ็อบ7แล้วก็คือได้อัพมุมแมลงเต็มก็เก็บเลเวลได้แล้วครับส่วนสายหุ่นเนี่ยก็ต้องอัพมาสกิลนักเคลื่อนบูทนะแต่สายหุ่นกว่าจะนักเคลื่อนบูทเต็ม5ก็ต้องอัพมาโดเกียไลเซนส์ก่อนจริงๆมันสมควรจะวิ่งเร็วแต่เริ่มนะแล้วก็พออัพไปเนี่ยจะวิ่งเร็วเท่าลูนไนท์ขี่ปีกิโกขี่มังกรอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันกลายเป็นว่าเราเดินช้ามากเลยแล้วต้องอัพไอเนี่ยเต็ม5ก่อนถึงจะเดินเท่าคนปกติได้แค่คนปกติอ่ะมันก็แปลกๆนะเอาเป็นว่าเราจะต้องใช้พอยต์ตอนจ็อบ11ก็คือใช้พอยต์อัพตัวนี้5แล้วก็นักเคลื่อนบูท5ถึงจะไปเก็บเลเวลได้ก็จะไกลกว่าสายขวานอยู่หน่อยนึงสายขวานใช้แค่7เนี่ยพออัพอันนี้แค่1อันนี้ใช้11เลยนะถึงจะได้นักเคลื่อนบูทไปยิงหลังจากได้นักเคลื่อนบูทแล้วสกิลต่อไปที่จะแนะนำก็คือรีโมเดลเมนเฟรมครับเพราะว่ามันจะทำให้หุ่นโอเวอร์ฮีทยากเวลาเราโดนตีเยอะๆเนี่ยหุ่นมันจะโอเวอร์ฮีทแต่ถ้าอัพอันนี้มาหุ่นจะโอเวอร์ฮีทยากมากโอเวอร์ฮีทแก้ได้โดยสกิลคูลเอมเมอร์เจนซี่ครับแต่สำหรับช่วงแรกอะผมว่าไม่ต้องสนใจมันหรอกก็ถ้าหุ่นร้อนครับเพื่อนก็กดปลดหุ่นนะครับเดี๋ยวผมปลดหุ่นให้ดูสำหรับคนที่ลงหุ่นไม่เป็นนะอันนี้บอกเป็นทริคไปเลยเป็นคลิปเดียวรวมทุกสาระเช่าแมคานิกใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเช่ามาโดเกียเสร็จเมื่อกี้ผมพูดว่าเช่าแมคานิกอะขอโทษครับแล้วก็กดออฟตรงนี้นะครับปั๊บมันก็ลงหุ่นวิธีลงหุ่นลงอย่างนี้ครับและบัฟไอหุ่นร้อนมันก็จะหายไปแล้วเราก็เช่าใหม่แล้วก็ไปเล่นต่ออันนี้สำหรับสายหุ่นส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยนอกเหนือจากที่ผมพูดเนี่ยมันก็จะแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ว่าเราจะเล่นยังไงจะเน้นแถบนี้ให้หมดลงแอคเต็ม10อะไรก็แล้วแต่เราเลยครับสำหรับใครจะเล่นสายขวานล้วนสายหุ่นล้วนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราเลยแต่ที่ผมเลือกเล่นผมเลือกเล่นแบบสายยูทิลครับก็คือสายที่เล่นได้ทุกรูปแบบกิลวอร์ได้เล่นสายหุ่นได้มียิงหมัดมีนักเคลื่อนบูทมีแอคทอร์นาโดมีแอคบอมบ์แมลงเป็นสายขวานก็ได้ของผมจะเล่นเป็นสายทั้งขวานและหุ่นครับเดี๋ยวผมเอาสกิลให้ดูแล้วกันว่าท้ายที่สุดแล้วหน้าตาของสกิลมันจะเป็นยังไงท้ายที่สุดหน้าตาของสกิลจะออกมาในรูปแบบนี้ครับก็คือเล่นได้ทั้งสายขวานและหุ่นลงรีแพร์แค่4การลงรีแพร์4คือมันจะประหยัดในค่าใช้จ่ายเขาบอกว่ารีแพร์เลเวล4เนี่ยจะฟื้นฟู HP 17% ใช้ขวดรีแพร์ B ส่วนรีแพร์เลเวล5ได้ HP 23% ใช้ขวดรีแพร์ C รีแพร์ B กับรีแพร์ C เนี่ยราคาต่างกัน500 Z ครับก็คือรีแพร์ B 500รีแพร์ C 1,000 การใช้เลเวล4ก็ไม่ได้แย่นะครับใช้500 Z ได้เลือด 17% ผมว่ามันได้เยอะมากและรู้สึกว่ามันคุ้มค่าต่อค่าเงินมากก็เลยอัพไว้แค่เลเวล4และอีกกรณีหนึ่งก็คือสกิลพอยต์มันจะไม่พอแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะลงสายผสมขวานไม่ได้ก็เลยต้องลงรีแพร์4แล้วก็สเตลฟิลเอาแค่2พอใช้ SP น้อยหน่อยแล้วก็ระยะเวลาคูลดาวน์วนทันก็คือกดสแปมซ้ำได้โดยที่สเตลฟิลไม่ขาดช่วงครับอันนี้เป็นสกิลท่าไม่ตายที่ให้เก็บเอาไว้เพราะว่าเราสามารถใช้สกิลสเตลฟิลในการล่าบอสหรือเล่นเป็นปาร์ตี้ได้ด้วย กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ไวแบร์เมมเบอร์ชิพของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วครับไวแบร์เมมเบอร์ชิพมีอยู่3ระดับด้วยกันแต่สิทธิพิเศษเหมือนกันได้แก่ชาวหมีขาวราคา50บาทต่อเดือนชาวซุปเปอร์หมีขาวราคา150บาทต่อเดือนชาวหมีขาวก๊อดราคา 1,000 บาทต่อเดือนเพื่อนๆจะได้รับแบดมามอดกรีดร้องไปต่อท้ายชื่อเวลาแชทหรือคอมเมนต์ได้รับอิโมจิประจำช่องไว้ใช้เข้าถึงเนื้อหาเฉพาะสมาชิกเล่นเกมและทำกิจกรรมร่วมกันกับผมได้สามารถเข้ากลุ่ม Discord ของผมโดยส่งภาพยืนยันตัวตนการสมัคร Membership อัพยศเป็น Subscriber เพื่อเข้าถึงคลังข้อมูลห้องวาร์ปห้องพูดคุยของหมีขาวปาร์ตี้ได้เท่านั้นยังไม่พอ
เพื่อนๆยังสามารถใช้บัญชี Discord ล็อกอินเว็บไซต์ whitebear.com เพื่อเข้าถึงเครื่องมือและเนื้อหาเฉพาะสมาชิกได้อีกด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกช่องไว้แบร์แบงค์ด้วยนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองเวลุตแล้วนะครับสำหรับของสวมใส่ทั้งสายขวานและสายหุ่นก็จะมาทำได้บริเวณนี้ก็จะมีดันชาตันนะครับที่เราจะต้องลงไปเอาคอมโพเนนต์พาร์ทมาในตัวคอมโพเนนต์นะครับมันก็จะได้เมื่อเราลงดันนี้ก็คือดันชาตันลงได้130เมื่อกี้ผมพูดแล้วใช่ไหมก็หลังจากเอามาแล้วเนี่ยก็เอามาแลกของที่นี่ครับนี่ตัวนี้ข้างหน้าเลยก็อัปเกรดพาร์ทเนี่ยจะเป็นของสายหุ่นแล้วก็ซัพพลีเมนต์พาร์ทจะเป็นของสายขวานใช้10แผ่นในการแลกของ1ชิ้นยกเว้นเสื้อครับอย่างเช่นตัวนี้นะเสื้อเนี่ยเราจะต้องซื้อกับ NPC ตัวนี้ครับอินกราต้า A นะเสื้อ3ล้านเสื้อสายขวานและสายหุ่นแล้วก็ NPC ตัวนี้จะสามารถอัปเกรดไพบังเกอร์ตันให้เป็นไพบังเกอร์สล็อตได้ก็ข้อนี้นะครับส่วนซื้อเสื้อ2ข้อบนตามนี้เสื้อตัวละอาตีไป4ล้านนั่นแหละเสื้อ4ล้านส่วนของที่อื่นอีก3ชิ้นเนี่ย 3-4 ชิ้นก็แลกเอาชิ้นละ10แผ่นดำแค่นั้นเองก็สำหรับสายขวานเนี่ยสายขวานเอาเน้นไปที่ปลาขวานก็จะมีตัวเสื้อนะครับกับประดับของมันเมื่อใส่คู่กันแล้วเนี่ยเสื้อกับประดับใส่คู่กันจะทำให้ปลาขวานแรงขึ้น 100% และลดคูลดาวน์แอคมุมแมลง2วินาทีทำให้ปลาขวานเหลือวิเดียวในเลเวล5คือมันจะปลารัววิต่อวิอ่ะทีละวิแล้วก็ในตัวของประดับอ่ะมันจะรู้สึกขี้โกงตรงที่ว่ามันลดการใช้ SP 10% ด้วยบางทีประดับอีกข้างนึงไม่รู้จะใส่อะไรใส่ประดับของแมคานิกสายขวาน2ข้างเลยก็ดีนะก็ลด SP 20% ส่วนตัวเสื้อตันๆเนี่ยก็ดีมากครับตีทุกขนาดแรงขึ้น 5% แล้วก็ตีแรงขึ้น 1% ทุกๆการตีบวก8เอ้ยทุกๆการตีบวก4บวกก็ตอนนี้ผมตีบวก4ใช่ไหมก็ได้อีก 1% เป็น6ส่วนการออฟเนี่ยก็จะใช้คอมโพเนนต์1แล้วก็เงิน 100,000 นะครับ 100,000 เซนนี้ออฟได้ที่อิงกาต้า D นะครับเนี่ยก็ติดตั้งความสามารถที่อุปกรณ์แล้วเราก็เลือกแล้วมันก็จะออฟให้โดยที่การออฟจะคล้ายๆโมลาครับออฟเม็ดแรกติด 100% ออฟเม็ดที่2มีโอกาสที่จะลบออฟทั้งหมดออฟเม็ดที่3มีโอกาสที่จะลบออฟทั้งหมดและก็มีโอกาสของพังไปด้วยก็คือหายไปเลยนะออฟเม็ดที่3จะอันตรายหน่อยอันนี้ไว้ออฟนะครับแล้วก็รีเซ็ตก็ที่เดียวกันใช้1คอมโพเนนต์แล้วก็ใช้เงิน 100,000 เช่นกันครับส่วน NPC ตัวนี้เป็น NPC อัปเกรดเสื้อนะครับพอตอนเราซื้อมาเนี่ยเราจะได้เสื้อตันมาและวิธีการอัปเกรดเสื้อก็คือการที่จะต้องเอาเสื้อตันเนี่ยไปตีเป็นบวก9ก่อนแล้วก็รวบรวมชาตันคอมโพเนนต์นะครับ300 EA มาให้เขานะฮะเขาจะทำการเจาะสล็อตให้ก็เป็นอะไรที่แพงมากและเปลืองมากสำหรับการเจาะสล็อตสำหรับใครที่อยากใช้สล็อตก็บริการกับตัวนี้นะแล้วก็จะมีการออฟอาวุธด้วยนะออฟอาวุธเนี่ยเราจะใช้ชาตันคอมโพเนนต์15แผ่นเพื่อซื้อของตามนี้เนี่ยมันจะซื้อเป็นแบบนี้นะครับเป็นแผ่นแบบนี้วิธีใช้ก็ใช้ดับเบิลคลิกแล้วก็เลือกอาวุธแค่นั้นเองอาวุธที่สามารถออฟได้ก็มีไพบังเกอร์ตันไพบังเกอร์ S T P Tornado X แล้วก็ Giant Blade ก็จะมีออฟที่เน้นในทางระยะไกลและระยะใกล้นะครับมีมารีกับเลนให้เลือกในการออฟเนี่ยก็จะสามารถออฟได้ตลอดเวลาก็คือออฟทับไม่พอใจออฟใหม่ไม่พอใจออฟใหม่เราจะเสียเงินกับการออฟอาวุธจำนวนมหาศาลนะใช้เวลามหาศาลเพื่อที่จะให้ได้ออฟที่เราต้องการอย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้เป็นขวานตีมังกรที่ผมออฟขึ้นมาก็จะเป็นตีขนาดใหญ่แล้วก็ตีมังกร 19% อันนี้ตัวอย่างเปิดให้ดูเอาละหลังจากอธิบายเรื่องอุปกรณ์และของสวมใส่ของทั่วไปของสายขวานแล้วทีนี้ก็จะอุปกรณ์ทั่วไปของสายหุ่นเอ้ยยังนี่เมื่อกี้เราสายปลาขวานเฉยใช่ไหมยังไม่จบพูดไม่จบมันยังมีรองเท้าอีกใช่ไหมในส่วนของรองเท้าเนี่ยก็แนะนำให้ใส่ตอนที่สเต็งยังไม่120เพราะว่าเมื่อใส่คู่กับเสื้อจะได้แอคแท็ก30ก็จะใส่เป็นแบบนี้ใส่คู่เสื้อ
เดี๋ยวกันนะออกมาก่อนแอคแท็กมันขึ้นเห็นไหมได้แอคแท็ก30เอาไว้ใช้ตอนที่เราสเต็งยังมา120ครับแต่หลังจากที่เราสเต็ง120แล้วเนี่ยรองเท้าเทมสเต็งจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็สลับออกแบบนี้รองเท้านี้ก็เก็บเข้ากรุไปเอาไว้เวลาปั้นตัวใหม่ค่อยเอามาใส่แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนของมัฟส่วนของมัฟเนี่ยมันเป็นของสายแอคทอร์นาโดถ้าเราเล่นแอคทอร์นาโดใส่อันนี้จะช่วยเพิ่มแอคทอร์นาโดแรงขึ้น 25% เมื่อใส่คู่กับเสื้อก็ใส่แบบนี้ก็จะแอคทอร์นาโดแรงขึ้นนะตอนนี้ผมใส่เป็นสายปลาขวานก็เลยใช้ปีกทองอันนี้ก็ยืมเพื่อนมานะอันนี้สายปลาขวานผมจบแล้วสำหรับของเซตแมคานิกนะผมยังไม่พูดถึงของนอกแพทนะแล้วก็ในส่วนของอาวุธเนี่ยทอร์นาโดแอคดรอปจากบอสในชาวตันครับตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงแล้วเพราะว่ามีคนเอาไปตีบวกแตกเยอะก็เลยเหลือน้อยแล้วก็ค่อนข้างขาดตลาดตอนนี้น่าจะหลายล้านแล้วในส่วนของทอร์นาโดแอคเนี่ยถ้าเรางบไม่เยอะใช้แค่บวก4ถึงบวก7พอก็ได้หรือบวก8แล้วแต่งบเรื่องบวกนี่แล้วแต่งบแต่การที่จะทำให้มันดีคือเราจะต้องออฟเลนส์และก็ออฟพร็อพเพอร์ตี้มันเนี่ย2 อย่างเนี่ยให้ตรงกับมอนเตอร์ที่เราไปลุยครับเท่านี้มันก็จะช่วยทดแทนในเรื่องของความแรงของมันได้และส่วนการ์ดที่ใส่เนี่ย เราจะใส่เป็นฮันเตอร์ไฟก็ได้หรือถ้าจะเราเล่นเน้นแบบเน้นปลาขวานจริงจังก็ใส่เป็นการ์ดสเต็ปครับการ์ดสเต็ปไม่น่าแพงเพราะว่าค่อนข้างดรอปเยอะดรอปออกมาเยอะเนี่ยสเต็ปการ์ดก็จะช่วยในการปาขวานแรงขึ้น 30% และถ้าอาวุธบวก10เนี่ยก็จะปาขวานแรงขึ้นอีก 30% ถ้าผมเรียงความท็อปเทียร์ของการเล่นสายปาขวานเลยนะก็จะมีทอร์นาโดแอคออฟดีๆแล้วก็ใส่การ์ดสเต็ปอันนี้จะแรงที่สุดเป็นอันดับ1อันดับ2จะเป็นเฮอริเคนฟูรี่ครับออฟ EA เยอะๆแล้วก็ใส่การ์ดสเต็ปอันดับ3จะเป็นอันที่ผมใช้อยู่คือ Giant Axe ก็ออฟ EA เยอะๆใส่สเต็ปและอันดับสุดท้ายจะเป็น Veteran Act ออฟไม่มีออฟไม่ได้บวก10ใส่การ์ดสเต็ปได้แค่นั้นก็แนะนำให้ใช้เป็น Tornado Act แล้วกันแต่ถ้ามันแพงมากๆก็คงต้อง Giant Act แล้วล่ะคือใช้ไปก่อนจะได้เก็บเลเวลได้ไม่ต้องบวก10ก็ได้อะไรประมาณนั้นออฟ EA ดีๆแล้วก็ใส่การ์ดสเต็ปให้มันแรงขึ้น 30% เวลาปาขวานจะได้ไปได้ทั่วโลกก็ประมาณนี้สำหรับขวานแนะนำขวานส่วนหมวกก็แนะนำเป็นหมวกดูดที่ได้มาฟรีนะฮะในกิจกรรมจัมปิ้งเลเวล100ก็ดูด SP 4% อันนี้ทำให้ SP ขึ้นค่อนข้างดีเลยนะนานๆทีจะมีแบบปั๊มบ้างแต่เวลาติดมันจะติดรัวๆแต่เวลามันไม่ติดมันไม่ติดนานเลยนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมไม่เข้าใจสคริปต์มันเหมือนกันก็ 4% ก็เพียงพอแล้วแต่สำหรับผมมันบ่อยไปก็เลยซื้อเป็นโบอันแบ็กติดเม็ด SP มันจะได้ดูด SP แรงขึ้นอีก 1%และส่วนคอร์สก็ใส่คอร์สฟ้าคอร์สตอนนี้แล้วแต่งบนะแล้วแต่งบทุกคนตอนนี้ผมใส่เป็นหมวกวัวของฟรีคอร์สวัวได้แอคแท็ก 15% คือรุนแรงมากๆในช่วงกิจกรรมที่เหลือก็ตามงบครับอย่างนี้ก็หน้ากากบวกแอคแท็ก 5หรือเราจะใส่เป็นโลโบไอก็ได้ในส่วนตาส่วนปากก็ผมแนะนำเป็นOpen Air ค่อนข้างแพงแต่ว่ามันช่วยในการรี SP คืนเวลาเราฆ่ามอนได้แล้วก็ลดการใช้งานลดการใช้สกิลอีก 5% ก็จะดีมากส่วนอันนี้ผมยืมเซตเทนงูจากเพื่อนมาเหมือนกันฮะก็บูทดาเมจมหาศาลใส่เป็นเซตช่วยให้ปลาขวานแรงขึ้นอีกส่วนซ้ายแอคทอร์นาโดแอคทอร์นาโดก็ต้องใส่เป็นอันนี้สินะมันเลี่ยงไม่ได้ก็เอาอันนี้มาใส่เท่านี้ก็เป็นสายแอคทอร์นาโดแล้วครับต่างกันแค่นี้แหละส่วนที่เหลือก็ใส่คล้ายๆกันหมดเลยเหลืออะไรอีกเหลือสายหุ่นใช่ไหมสายหุ่นเราต้องไปอีกตัวหนึ่งของอยู่อีกตัวมาที่สายหุ่นครับสายหุ่นนักเคลื่อนบูทถ้านักเคลื่อนบูทเนี่ยอาจจะต้องผสมของกันเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายก่อนแล้วกันนะว่าของมันทำอะไรได้บ้างก็จะมีประดับของสายหุ่นก็คืออัปเกรดพาดกันบาเรลนะฮะ
ทำให้นักขั้นบูทแรงขึ้น 25% บวกแอตแทก 10% บวกฮิต 10ก็สามารถใช้สแต็กกัน2ข้างได้ก็เป็นบวกแอตแทก 8% บวกฮิต 20แล้วก็นักขั้นบูทแรงขึ้น 50% สำหรับสายยิงหมัดเนี่ยเราใส่แค่นี้เองเนี่ยใส่แค่ถุงมือ2ข้างนี้แล้วก็อาวุธในช่วงต้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้พายบังเกอร์ก่อนใช้พายบังเกอร์เพราะว่าพายบังเกอร์ใส่ได้เมื่อเลเวล99พายบังเกอร์อันนี้ค่อนข้างหายากในตลาดแต่ก็สามารถทำได้โดยการซื้อหินไปทำบล็อกค่าเองหรือเราลองซื้อบล็อกค่าในตลาดก่อนก็ได้นะว่าบล็อกค่ามันมีขายไหมแล้วก็ไปทำนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมแปะไว้ใต้ description แล้วกันว่าทำพายบังเกอร์ทำอย่างไรนะแล้วก็ในเควสสุ่มบล็อกค่าเนี่ยเราก็จะไปซื้อหินได้ที่พารามาร์เก็ตในพารามาร์เก็ตมันจะมีแบบไอหินทำอาวุธเลเวล4ไทส์2อยู่เพื่อนๆอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะมันเป็นเควสเก่าแก่แล้วไอเควสเนี่ยสามารถสุ่มบล็อกค่าได้มันเป็นการสุ่มนะมันจะไม่ได้ได้หอกอะไรไม่รู้แล้วก็ได้หอกบล็อกค่ามันจะสุ่มคือไม่ได้ซื้อไปแล้วมันได้เลยนะแต่มันก็ใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะเพราะว่ามันดีซีไม่ได้มันก้อนละ 50,000 อย่างเงี้ยเนี่ยมันแพงเห็นป่ะจริงๆมันใช้30ก้อนมั้งใช้30ก้อนแล้วก็ใช้คีตีนใช้ไบโอไทป์เนี่ยต้นทุนมัน 4,500,000 ในการไปสุ่ม1ครั้งค่อนข้างแพงก็ถ้าไปได้ลองไปรับซื้อในตลาดดูก่อนแล้วขาดอะไรมาซื้อที่นี่โดยเฉพาะ A เกตเนี่ยผมว่าน่าจะขาดมากเพราะว่ามันดรอปจาก100ชั้นจบ100ชั้นชั้นเสาก็จะดรอป1เม็ดอะไรอย่างเงี้ยก็มาซื้อที่นี่นะครับมาทำพายบังเกอร์หลังจากมีพายบังเกอร์แล้วก็เก็บเลเวลยาวโดยส่วนใหญ่ที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะแนะนำให้เล่นสายขวานก่อนเพราะว่าจะได้เลี่ยงการซื้อบล็อกค่าแล้วก็เลี่ยงการทำพายบังเกอร์ตันเนี่ยนะพายบังเกอร์อันนี้คือหน้าตา Veteran Act เผื่อใครไม่เคยเห็นคือมันดรอปจากดันนิดฮอกอะดรอปจากมอนในดันนิดฮอกอันนี้เป็นขวานเก็บเลเวลสมัยก่อนของผมแล้วก็พายบังเกอร์ P บางทีคนอยากเล่นสายหุ่นเพราะว่าเฮ้ยพายบังเกอร์ P มันถูกเว้ยน่าเล่นสายหุ่นมากกว่าแต่อย่าลืมนะครับว่ากว่าจะเล่นได้เนี่ยเลเวลที่ต้องการในการใส่ได้มันคือ130ไงถึงมันจะถูกในตลาดเนี่ยแต่ว่ามันเลเวลที่ต้องการคือ130นะครับคือเริ่มต้นมาปุ๊บเย่ขึ้นหุ่นแล้วได้ยิงหมัดแล้วไม่มีอาวุธใส่เพราะว่าเราต้องใช้พายบังเกอร์ผมก็เลยแนะนำให้ไปเล่นสายขวานก่อนดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเอาทอร์นาโดแอคมาใส่ยิงหมัดไปเลยก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ก็ได้นะก็เป็นอีกทางเลือกถ้าคนมันอยากจะยิงหมัดอ่ะกูอยากยิงหมัดแล้วนะตอนนี้ก็เอาทอร์นาโดแอคมาใส่ก็ได้ครับอ่ะหลังจากอธิบายเรื่องอาวุธไปแล้วอาวุธมันก็มี STP ใช่ไหมเมื่อกี้พายบังเกอร์ P ก็เป็นพายบังเกอร์ที่ผมแนะนำอีกอันนึงเอาอธิบายให้หมดเลยไหนจะอธิบายแล้วก็พายบังเกอร์ P เป็นอาวุธตันแต่ข้อดีคือยิ่งตีบวกยิ่งแอคแท็กสูงก็เป็นเพียวดาเมจอะผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแล้วก็ไปออฟให้มันดีๆอันนี้ผมออฟเอามาลงคิมิบอสคิมิเป็นโกสแล้วก็เผ่าอันเดดคืออันเนี้ยยิงคิมิตัวแตกแล้วก็มันจะมีไพบังเกอร์ S อันนี้ยิ่งตีบวกยิ่งได้แอทสปีดแต่มันก็ไม่มากหรอกแล้วก็ใส่สล็อตได้คือมันมีสล็อตให้ใส่การ์ดแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นไพบังเกอร์ T ก็หน้าตาคล้ายกันแอทแท็กคล้ายกันแต่เปลี่ยนตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นลดการใช้ SP นิดหน่อยก็อันนี้ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะไพบังเกอร์ STPใช้ได้เมื่อเลเวล130พายบังเกอร์อัปเกรดนะ130ของสายหุ่นต่อไปต้องใส่ทั้งหมด4ส่วนก็จะมีกันบาเรลเสื้อมัฟแล้วก็รองเท้าเมื่อใส่ครบ4ส่วนเนี่ยเราจะอาร์มแคนนอนแรงขึ้น 50% อันนี้คือเซตอาร์มแคนนอนทำให้อาร์มแคนนอนแรงขึ้น 50%เสื้อของมันมีผลในการป้องกันนะครับป้องกันมอนเตอร์ขนาดเล็กและกลาง 10% บวก7กันขนาดใหญ่เพิ่มมา 10% และบวก9จะกันมอนเตอร์ขนาดเล็กและขนาดกลางขึ้นอีก 5%
ก็เป็นเสื้อป้องกันมีสล็อตไหมไม่มีนะสล็อตจะต้องตีบวก9แล้วไปแลกอันนี้ผมแลกมาเรียบร้อยใส่การ์ดคิกสเต็ปการ์ดคิกการ์ดคิกสเต็ปนี่บวกแม็ก HP 8% แล้วก็ป้องกันระยะไกล30แต่ผมใส่เพื่อมาคอมโบกับการ์ดล็อกสเต็ปครับเมื่อใส่กับคิกสเต็ปมันจะไม่ใช้น้ำมันในการกดสกิลใดๆก็คือทำให้ประหยัดเงินผมก็เลยใช้คิกสเต็ปนะส่วนการ์ดล็อกสเต็ปเนี่ยก็จะทำให้อาร์มแคนนอนแรงขึ้น 20% ถ้าบวก10แรงขึ้นอีก 20% เป็นอาร์มแคนนอนแรงขึ้นอีก 40% รวมกับเซตมัน50เป็น 90% ครับผมก็จะเป็นเซตยิงอาร์มแคนนอนนะอันนี้ก็ถือว่าพูดเรื่องของสายอาร์มแคนนอนไปเลยเพราะว่าอาร์มแคนนอนมันฟิกของตายตัวส่วนมัฟเนี่ยก็ดีสุดก็คือออฟให้มันได้ EA เยอะๆและก็ใส่กราฟเมมบัตก็คือยิงแรงยิงระยะไกลแรงรองเท้าไฟล็อกก็ได้แต่ผมใส่แค่วอลิตเพราะว่าขี้เกียจตีบวกในส่วนของรองเท้าเนี่ยก็จะลดการใช้ SP ลงนะครับของ Hover แล้วก็ของ Acceleration ก็คือสกิลเดินไวก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่คือไม่ต้องตีบวกก็ได้เหลืออันนี้ก็น่าจะหมดแล้วมันมี4ส่วนอธิบายหมดแล้วแล้วหัวกับคอร์สอะไรพวกนี้ใส่อะไรก็อย่างที่ผมบอกว่าสายหุ่นต้องการแอคแท็กสปีดผมก็จะใส่เป็นเซตบิดนะครับจริงๆมันจะมีบิดประดับแต่ว่าผมลืมเอามาใส่แล้วก็อาร์มแคนนอนเนี่ยมันมีฟิกแคส 0.3 เอ้ยเออใช่ที่เลเวล3มีฟิกแคส 0.2 ไม่ใช่ 0.3 เราใช้แค่ไมเนอร์ปีกลดฟิกแคส0.3 ก็พอก็จะยิงอาร์มแคนนอนเลเวล3โดยตัดฟิกแคสออกหมดแล้วก็เหลือแต่ลดวาเลเบิลแคสใช่มั้ยวาเลเบิลแคสผมก็ใช้เป็นคอร์สนะครับใส่ลดไล่15เปอร์ตรงนี้ที่คอร์สหัวม้านะแล้วก็ผมใช้เป็นคาวออฟดีซีดใส่ดาร์คอิลลูชั่นยอมเลือดลด SP ลดเพื่อลดไล่อีก 10% ก็จะเป็น 20% ของหมวกนะหมวกลดอีก10ก็เป็น20ใส่ตรงนี้ก็จะลดไล่ได้จำนวนมากแล้วก็ผมก็ออฟไอ้ที่พวกนี้เพิ่มออฟสเปล1สเปล1สเปล1ก็ลดอย่างละ4 4 4ช่วยได้ไปเหยียบบากิปุ๊บตอนนี้ผมยิงไลท์ลอร์ดเลยเพราะว่าเหยียบบากิปุ๊บมันได้ร้อยไงส่วนปากผมใช้ Open Air Headset เพื่อลดการใช้ SP ของ Arm Cannon ลงอีกหน่อยเพราะว่า Arm Cannon กิน SP เยอะมากยิงแป๊บเดียว SP หมดเวลาปั๊มผมต้องใช้กับ Yider Silvery ปั๊มเลยเพราะว่ามันลดรัวมากเวลาไปยิงบอส Arm Cannon ผมมองว่าถ้าไปยิงตามแมปแล้วมันวันฮิตได้น่าสนใจแต่ถ้ายิงแล้ววันฮิตไม่ได้ผมว่าไปยิงหมัดดีกว่าเพราะยิงหมัดเนี่ยมันไม่ต้องมีบากิและมันรัวตามแอตสปีดต่อมาการเล่นยิงหมัดเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ครบเซตขนาดนี้เราก็ถอดอ่ะปากถอดก็ได้ก็จะใส่เหลือแค่นี้แล้วก็ไพบังเกอร์ดีๆสักอันหนึ่งในการเล่นสายยิงหมัดเนี่ยการ์ดที่แนะนำไม่ใช่ล็อกสเต็ปมันจะกลายเป็นการ์ดไว้ไนท์และก็ใส่โล่คาริสเบิร์กไนท์ถ้าดีสุดก็น่าจะเป็นโล่กระต่ายเพราะโล่กระต่ายบวกแอคแท็กแต่มันแพงมากส่วนตากับปากก็ยังเป็นเทนกุเหมือนเดิมส่วนหัวมองเป็นหมวกรับออฟฟิเซอร์แบบแพงจัดๆแต่ถ้าเล่นเก็บเลเวลก็ใช้เป็นหมวกดูดหมวกบิดไลท์เวิร์ดเหมือนเดิมนะหมวกฟรีส่วนลำตัวเนี่ยกับรองเท้าก็จะใส่เป็นเทมสเต็ง EA อันเดิมที่ผมใช้ในตัวนู้นใช้เทมสเต็ง EA นะแล้วก็ลำตัวเนี่ยถ้าเอาแรงเลยเนี่ยก็จะใช้เป็นเสื้อเทมสเต็งอ่ะใส่เสื้อเทมสเต็งบวกไอแท็ก50แต่ถ้าเกิดเราไม่มีงบซื้อขนาดนั้นใส่อะไรดีพี่เราจำเสื้อของสายหุ่นเอ้ยเสื้อของสายขวานได้ไหมเสื้อของสายขวานมันตีทุกขนาด 5% ตีบวก4ได้ 6% เอาเสื้อตัวนั้นแหละมาใส่ก็ได้ครับได้แอคแท็ก 6% ก็แรงแล้วเอาเสื้อของสายขวานมาใส่นะส่วนผ้าคลุมผ้าคลุมอันดับ1เลยนะและแพงจัดๆเลยคือปีกดำเมมบัต EA เยอะๆเลยอันนั้นคืออันดับ1รองลงมาคือกระเป๋าและปีกทองบวก9เมมบัตและรองลงมาอีกก็จะเป็นเนี่ยแหละมัฟแมคานิกเพราะว่ามันออฟ EA ได้
ก็เอามัฟแมคานิกมาใส่สายขวาหรือหุ่นก็ได้มันออฟ EA ได้หมดแหละแล้วก็ออฟแล้วก็ใส่เพราะว่าเราไม่ได้สนใจอะไรแถวนี้อยู่แล้วไงหรือว่าเราจะตีโบ7อันนี้ก็ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นมัฟของสายหุ่นเนี่ยตีโบ7มันจะป้องกันไลท์ธาตุใช่ไหม 10% ก็เหมือนใส่การ์ดเลดิกครึ่งใบอ่ะก็โอเคเมื่อกี้เหมือนกับเราไม่ได้พูดเรื่องของมัฟนะมัฟจะช่วยลดดีเลย์10ตีบวก9ลดดีเลย์อีก10ก็สำหรับเล่นอาร์มแคนนอนแบบไม่มีบากิก็จะช่วยให้ยิงถี่ขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ผมดูแล้วยังไงยิงอาร์มแคนนอนอ่ะมันก็ยังติดฮาร์ดโมชั่นอยู่ดีอ่ะยกเว้นแต่เราจะต้องไปเหยียบบากิแล้วทำไลท์ลอร์ดอย่างเดียวเลยที่สามารถเล่นได้อ่ะก็แนะนำเรื่องของไปหมดแล้วทั้งสายขวาและสายหุ่นนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นแล้วก็อันนี้ก็คือการแนะนำของในการเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ